สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับชิกันอีกแล้วนะคะเห็นชิแน่นหน้าปังขนาดนี้แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะมาทำ how to ให้ดูนะคะซึ่งลุคนี้นะคะถูกขอแล้วก็พูดถึงมาเยอะมากในเวลาที่ผ่านมานะคะชิก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้องเลยนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าโทนโดยรวมในการแต่งหน้าของชิวันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลแน่นอนว่าเป็นเทรนที่ปีนี้มาแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยหลังจากที่เราลงครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะลงไพรเมอร์กันเลยค่ะไพรเมอร์ที่ชิเลือกใช้เนี่ยเป็นของเบกก้าค่ะตัวนี้เป็น Backlight Primer Filter นะคะซึ่งช่วงนี้คือใช้บ่อยมากคือชิเป็นคนที่เวลาใช้อะไรชิก็จะใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเลยอ่ะตัวนี้มันก็จะแบบว่าช่วยเพิ่มความช้ำนะคะเหมือนหน้าเราแบบใส่ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยมีความว้าวขึ้นมานิดนึงเบสเมคอัพนะคะหรือว่ารองพื้นที่ชิเลือกใช้เป็นของ Dree แบบกระปุกอันนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีความปกปิดสูงข้อเสียก็คือมันเลอะเทอะนิดนึงนะคะชิใช้เกือบหมดแล้วอะจะพยายามใช้น้อยๆ นะคะเพราะว่าประหยัดมันแบบเป็นสีผิวที่มากอะพอเกลี่ยไปบางๆแบบนี้แล้วนะคะชิก็ใช้ปรางในการลงรองพื้นของ Dree เนี่ยมาเกลี่ยอีกทีนึงนะคะไม่เคยเจอแปรงลงรองพื้นอะไรดีเท่าแปรงตัวนี้เลยคือขนมันดีมากแล้วก็แบบจังหวะการลงมันดีมากคือมันเป็นแบบสไตล์โครมอนแบบเนี้ยแต่ว่าราคานี่ก็ค่อนข้างจะโหดร้ายไปสักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะชิเลือกใช้เป็น Lasting Perfection นะคะของ Collection ค่ะตัวนี้คือดีมากซึ่งวันนี้นะคะชิเลือกใช้เป็นไซด์คอลเลคชันของ MTI ตัวนี้เป็นเบสเมคอัพนะคะแต่ว่าเป็นสีเข้มมันมีสีอ่อนด้วยลองไปดูก็ลงแบบคือลงไปเละๆอย่างนี้ก่อนได้เลยเอาเก็บตรงที่เราแบบไม่ชอบนะคะจากนั้นนะคะที่เหลือมาไอทีชิก็จะใช้ฟองน้ำในการช่วยเกลี่ยเลยซึ่งอันนี้น่าจะซื้อจากไดโซะนะคะมันจะมีแบบแผงนึงมันจะมีเยอะมากนะคะก็หยิบมาใช้มันเหมาะนะสำหรับคนที่แบบว่ายังลงพวกเชดดิ้งไม่เก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีชิก็ใช้ด้วยมือไงแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะเร็วขึ้นนะคะเป็นไงคะหน้าเราแบบโค้งแน่นมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะแบบแต่งหน้าสไตล์ฝรั่งเบาๆฉะนั้นโค้งหน้าต้องมาไฮไลท์เตอร์อันนี้นะคะของคอลเลกชันค่ะมันใช้ง่ายและดีมากไฮไลท์เลยสันดั้งพวกเชดดิ้งกับไฮไลท์อ่ะอย่าไปกลัวนะถ้ากลัวมันจะแบบมันจะไม่ชัดอย่างนี้ไงไฮไลท์คือเป็นเลนส์ที่เราต้องการใช้ฟองน้ำของเรานี่แหละที่มันเลอะแล้วด้านหนึ่งใช่ไหมคะใช้อีกด้านหนึ่งเลยใช้ให้คุ้มค่านะคะแต่ว่าพับแนะนำให้ใช้ทีนึงเราทิ้งไปเลยดีกว่ามากสุดคือแบบ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยเราทิ้งไปเลยอย่าทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าฝุ่นควันมันจะอยู่ในนี้แล้วเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้สุดๆเลยบอกเลยบอกตามตรงว่าฉ่ำมากนะคะชิเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นของสีจันนะคะตัวนี้ต่อมานะคะก็มาเริ่มต้นการเห็นคิ้วของเราเลยค่ะซึ่งวันนี้ชิเลือกใช้เป็น Ashita Perfect Brown นะคะรุ่น Scratching Day ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะเนื้อมันจะแห้งกว่าเนื้อออริจินอลนิดนึงนะคะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะสำหรับช่วงซัมเมอร์หรือว่าใครที่ต้องการไปเล่นสงกรานต์นะโอเคมาเริ่มเขียนกันเลยซึ่งวันนี้ชิก็จะเขียนคิ้วแบบโกงนิดนึงนะคะเพื่อให้มันได้ลุคแบบสาวฝรั่งเนาะซึ่งเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้อายแชโดว์เบสก่อนเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยชิเลือกใช้เป็น Perfect Shadow นะคะตัวนี้ทาแทนอายแชโดว์เบสไปเลยนะคะแล้วมันก็จะมีเนื้อแบบเป็นสีขาวมุกเบาๆค่ะวิธีการทาง่ายๆเลยวันนี้พาเลตที่ชิใช้เนี่ยเป็นของ Wet n Wild นะคะตัวนี้เป็นสี Comfort Zone มาเริ่มต้นกันด้วยการทาสีนี้ก่อนเลยนะคะนี่คือชิว่าถ้าเกิดเราค่อยๆแต่งแบบไม่รีบร้อนอ่ะมันก็จะสวยได้นะเอาจริงถ้าชิจะใช้สีนี้จะใช้สีที่2อันนี้แตะตรงกลางนะคะ
ะจากนั้นเนี่ยชิจะมาเจาะบล็อกกันนิดนึงซึ่งวันนี้เนี่ยชิต้องการใช้สีน้ำตาลที่เป็นเนื้อแมทนะคะชิเลยยืมพาเลตของมิสทีนตัวนี้มานะมันก็จะมี3ช่องแบบนี้นะคะแต่ว่าแตะสลับกันกับสีดำก็ได้นะคะใช้สีนี้ในการช่วยเกลี่ยเห็นไหมคะสีมันก็จะดูแบบว่านัวๆขึ้นนะคะบริเวณตรงนี้นี่แหละของมิสทีนนะสีน้ำตาลเข้มทาบริเวณขอบตาด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหนังตามันเนี่ยต้องระวังนะหรือว่าจะใช้พวกเพนซิลไลเนอร์ทาก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้ทับก็ได้นะคะเท่านี้นะคะการแต่งตาของชิก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมากจริงๆจากนั้นนะคะก็ใช้ดินสอนะตัวนี้เป็นของ NARS Co-Liner นะคะเขียนไปบริเวณ Inner Liner เลยค่ะดัดขนตานะคะมาสคาร่าวันนี้ที่ชิใช้นะคะเป็นของ Miss Teen ตัวนี้เลยตัวนี้เป็น Big Eye Mascara ค่ะจากนั้นนะคะขนตาที่ชิใช้ก็จะเป็นเบอร์ประมาณนี้เลยมันก็จะแบบว่าไม่หนามากนะแต่ว่าก็เพิ่มให้ตาของเราดูโตขึ้นไลเนอร์ที่ชีเลือกใช้เนี่ยเป็นของ Cos Look นะคะนี่จะเอาที่เราเขียนขอบตาด้านบนนะคะมาให้มันเชื่อมต่อกับหางนะคะประมาณนี้ชีจะดัดขนตาอีกทีนึงนะคะให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงมันเข้าคู่กันนะคะแล้วชิก็จะใช้มาสคาร่านะคะปัดซ้ำอีกทีนึงขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าอยากเก็บขนตาไว้ใช้หลายๆทีเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเหนียวเนาะแต่ว่าเห็นไหมคะมันก็จะดูหนาขึ้นฟุ้งขึ้นกว่าด้านนี้เห็นได้ชัดเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเรามีการเช็ดดิ้งแบบเนื้อครีมจัดเต็มกันไปแล้วเนี่ยฉะนั้นเนื้อฝุ่นเนี่ยใช้ที่มันสีไม่เข้มมากซึ่งวันนี้เนี่ยชิใช้เป็นของ MTI นะคะอันนี้เป็นแป้งแพนเค้กตอนนี้หน้าชิแบบไม่มีอากาศให้หายใจแล้วนะแน่นมากปัดแก้มกันเลยซึ่งก็บอกเลยว่าแก้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะข้ามไปเลยก็ได้แต่ว่าชิอยากให้มันมีสีสันขึ้นมานิดนึงเท่านั้นนะคะทีนี้ชิเลือกใช้เป็นของ Catrice ซึ่งตัวนี้จะเป็นสีแบบ Peach เบาๆนะคะก็เนี่ยให้มันพอมีสีเห็นไหมพอมีสีนัวๆขึ้นมานิดเดียวพอจากนั้นนะคะก็มาไฮไลท์กันต่อเลยเลือกใช้เป็นของ Becca ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีแชมเปญป๊อปนะ Shimmering Skin Perfector ค่ะก็มาตบท้ายด้วยการทาลิปเลยค่ะชิเลือกใช้เป็นของ J-Cat นะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลชิใช้สีนี้บ่อยมากแล้วคนจะแบบทักตลอดว่าปากสวยแล้วมันก็ถูกมากด้วยราคาน่าจะประมาณ100กว่าบาทหรือ200กว่าบาทไม่แน่ใจนะคะนี่เป็นถ้าเกิดว่าใครที่ปากไม่ใหญ่เนี่ยสามารถเขียนเลยขอบปากมาก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความเซ็กซี่เบาๆเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวชิขอตัวไปทำผมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปค่ะI'm talking about the pussy killer. ยังไงชิก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ชิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะวันนี้ชิต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ